สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่22กรกฎาคม2565ครับมีรายงานข่าวว่าผู้ช่วยระดับสูงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำของยูเครนนั้นได้ให้ข้อมูลเมื่อวันที่19กรกฎาคม2565ว่าทางการยูเครนไม่ต้องการให้สงครามนั้นยืดเยื้อไปจนถึงฤดูหนาวคือช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เนื่องจากว่าอาจทำให้กองกำลังของรัสเซียค่อยๆบุกทะลวงเข้ามาและทำให้ยุทธวิธีโจมตีตอบโต้กลับของฝั่งยูเครนนั้นยากลำบากมากยิ่งขึ้นทางด้านอันเดรเยอร์มาร์กหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำของยูเครนนั้นกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารยูเครนว่าอาวุธที่ทางการสหรัฐจัดให้ยูเครนมาใช้นั้นจะทำให้มีปริมาณอาวุธที่เพียงพอในช่วงก่อนฤดูหนาวเพื่อให้กองกำลังของยูเครนใช้เนี่ยรับมือกับกองทัพของรัสเซียและอาจจะได้รับชัยชนะก่อนถึงฤดูหนาวนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเราที่จะไม่ปล่อยให้สงครามเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะฤดูหนาวจะทำให้รัสเซียมีเวลาเพิ่มขึ้นในการที่จะบุกเข้ามาและมันจะยากขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับการรับมือในขณะที่อันเดรเยอร์มาร์กนั้นยังให้ข้อมูลต่อนะครับว่าแม้รัสเซียพยายามที่จะยื้อให้ยูเครนเข้าสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในครั้งนี้นะครับแต่ว่าทางด้านรัสเซียก็บอกว่าความขัดแย้งที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นั้นไม่มีระยะเวลาที่จำกัดและได้เริ่มปฏิบัติการพิเศษทางการทหารเพื่อรับรองความปลอดภัยของตนซึ่งทางยูเครนและชาติตะวันตกประนามความขัดแย้งครั้งนี้ว่าเป็นการรุกรานที่ไร้เหตุผลผู้สื่อข่าวยังรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนชี้ว่าการเจรจาที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นปัจจุบันวนเวียนอยู่เพียงแต่ว่าจะส่งออกข้าวของยูเครนจากท่าเรือที่ถูกกีดกันอย่างไรแต่ไม่ใช่การหาทางออกว่าจะทำอย่างไรเพื่อจบความขัดแย้งที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และก็ตอนนี้มีการกล่าวย้ำนะครับว่าจะให้ชาติตะวันตกนั้นมีการส่งมอบอาวุธเพิ่มขึ้นมายังยูเครนโดยพวกเขาย้ำเตือนว่าพวกเขากำลังหวังพึ่งความช่วยเหลือทางการเงินจากสหรัฐเนี่ยกว่าพันล้านดอลลาร์ในรูปแบบของยุทโธปกรณ์และความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วยโดยคำสั่งฝ่ายบริหารให้ใช้อำนาจตามรัฐบัญญัติการให้ยืมเช่าเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยของยูเครนปี2022ที่ถูกลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นมีกำหนดที่จะดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบและก็เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป้าหมายของพวกเราคือชัยชนะการเจรจาเหล่านี้กำลังมีขึ้นในระดับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศโดยมีองค์การสหประชาชาติเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยนี่คือสิ่งที่ทางด้านอังเรย์เยอร์มาร์กนั้นเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเรื่องนี้เนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งนั้นเนี่ยลากยาวมากว่า5เดือนแล้วแล้วก็กำลังใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวหลายฝ่ายนั้นก็หวั่นนะครับว่าถ้าใกล้ช่วงฤดูหนาวหรือว่าเข้าสู่ฤดูหนาวนั้นเนี่ยทางการรัสเซียนั้นอาจจะตัดการจ่ายก๊าซให้กับสหภาพยุโรปก็ยิ่งทำให้สหภาพยุโรปนั้นจะได้รับผลกระทบด้วยไม่ใช่แต่ว่ายูเครนเท่านั้นแต่ยูเครนนั้นก็มั่นใจนะครับว่าพวกเขามีโอกาสที่จะเอาชนะรัสเซียก่อนฤดูหนาวนี้หากว่าทางด้านชาติตะวันตกนั้นช่วยกันส่งเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับพวกเขาก็ต้องรอดูนะครับว่าสงครามนั้นจะลากยาวไปถึงช่วงปลายปีนี้และก็ต้นปีหน้าหรือไม่แต่ว่ายูเครนนั้นมั่นใจว่าถ้าอาวุธสหรัฐนั้นเนี่ยครับมีให้พวกเขาเพียงพอพวกเขาเอาชนะศึกนี้ได้อย่างแน่นอนครับ